วัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมคะพี่เบียร์นะพี่พร้อมครับพี่ต้องกำลังใส่งั้นให้พี่พูดเลยในมุมของพี่ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงขนาดอยากรู้เหตุผลในการตัดแทะเรียกแถลงข่าวแบบนี้นะคะเรามีความร้อนใจอะไรที่แบบอยากชี้แจงเลยนะอะไรคือจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาตรงนี้ก่อนนะครับผมคือจริงๆมีความรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจากพี่ๆทางทีมงานด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากมาชี้แจงเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วแบบเราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาในรูปแบบใดอะไรยังไงครับส่วนที่พี่เข้าไปเกี่ยวข้องมีอย่างไรบ้างครับคือจริงๆตอนนั้นนะครับคือพูดก่อนเลยว่าจริงๆพี่รับงานนี้นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ตัว product บูมชื่อว่าบูม IC นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตานะครับผมของบริษัท The Icon ตั้งแต่พฤษภาปี65ใช่ครับตั้งแต่พฤษภาปี65ประมาณปีครึ่งที่แล้วครับผมแล้วก็สัญญามันกี่ปีพี่สัญญา1ปีครับขอโทษทีนะครับตื่นเต้นในเงื่อนไขสัญญาเขาให้เราทำอะไรบ้างคะในเงื่อนไขสัญญาใช่ไหมครับผมคือจริงๆในการทำงานทั้งหมดเลยนะครับ1ปีที่ผ่านมาก็คือพี่ทำงานกับเขา3วันก็คือมีการถ่ายภาพนิ่งครับมีการออกรายการ PPX กันแล้วก็มีอีกอย่างนึงคืออีเวนต์เปิดตัวโปรดักต์ครับแล้วยังมีอีกไหมแบบอีเวนต์ที่แบบจะต้องไปจอยกับเขากับคุณพ่อกับอะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับอันนี้คือถูกระบุไว้ในสัญญาทั้งหมดอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตัวพีเองพีก็ทำหน้าที่พรีเซนต์คือทำหน้าที่นำเสนอโปรโมตตัวผลิตภัณฑ์ตัวบูมไอซีอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับเหตุผลที่ตัดสินใจรับงานนี้ณตอนนั้นคืออะไรครับคือณตอนนั้นนะครับผมเป็นตอนที่พีเพิ่งออกจากบริษัทเก่าด้วยแล้วก็ได้เริ่มทำบริษัทใหม่ของตัวเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อมาคือตัวเราเองตัวทีมงานแบบทีมงานเองก็ได้เช็คทั้งหมดแล้วว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐแล้วก็จริงๆตัวผลิตภัณฑ์ได้ผ่านอย.แล้วแล้วเราก็ได้เช็คถึงตัวบริษัทเองด้วยว่าจริงๆแล้วบริษัทได้มีการทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ข้อมูลบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไหมคือเราก็เช็คตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมครับตกใจครับตกใจอยู่แล้วครับผมตอนนี้พี่ก็ยังตกใจครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเลยจริงๆพี่เลยอยากจะออกมาพูดวันนี้จริงๆแสดงว่าณตอนนั้นพี่ตัดสินใจรับงานเขาเรายังไม่ได้ทราบเบื้องหลังเขาเลยใช่ไหมคะว่าเราไม่ได้ทราบการบริหารภายในของเขาว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับผมคือตัวพีเองพีก็จะได้รับทราบข้อมูลของ product อย่างเดียวเลยแล้วก็กิจกรรมภายในบริษัทกลไกกลยุทธ์ต่างๆอะไรอย่างนี้การตลาดไม่รู้เลยครับพี่ย้อนกลับไปตอนที่วันแถลงข่าวเขามีระบุไหมคะว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างบนเวทีมีต้องบอกขายอะไรยังไงไหมคะมีครับมีระบุมาครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าเราต้องขายอะไรบ้างแต่ตัวพีเองพีก็จะขายแต่ตัวโปรดักต์ที่พีเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นครับการสคริปต์ของเขาอะค่ะมีอะไรที่พีอ่านแล้วขอปรับแก้บ้างไหมคือมันอาจจะมีข้อความที่เราไม่สบายใจในการที่จะคอนเฟิร์มสินค้าหรือตัวบริษัทเขาก็จะมีทีมงานนี่แหละครับผมเป็นการปรับแก้ให้ทั้งหมดแล้วคืออะไรที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พีต้องการจะพรีเซนต์หมายถึงตัวโปรดักต์เองพีก็จะตัดทิ้งทั้งหมดครับงั้นแสดงว่าสคริปต์ก่อนมาถึงพีนี่ทีมงานกรองให้เรียบร้อยแล้วกรองให้หมดแล้วครับผมพี่ขอถามได้ไหมว่าตัวสัญญามันระบุว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์มันจ่ายเงินแบบไหนสัญญาระบุว่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับจ่ายเงินแบบไหนคือจะแบ่งจ่าย2งวดครับคือเราได้เงินแค่2งวดจากการที่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อใช่ครับระบุในสัญญาชัดเจนเลยไม่ได้มีว่ายอดขายเท่าไหร่แล้วเราจะได้อ๋อไม่มีเลยครับจริงๆเป็นแค่สัญญาเป็นค่าจ้างเป็นค่าแบบโฆษณาครับผมคือแบบโฆษณาในการโฆษณาสินค้าบูมไอซีครับสัญญาระบุปีหนึ่งปีครับหมดไปเมื่อมิถุนายนปี66อ๋อก็คือตั้งแต่ปีหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับพี่รู้จักคุณทองไหมคะรู้จักดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักนะครับผมเขาก็เป็นเหมือนเขาก็เป็นผู้ว่าจ้างพีให้มารับงานโฆษณาอันนี้พี่ก็รู้จักเขาในการทำงานนี่แหละครับผมได้เจอเขาจริงๆก็อย่างที่บอกครับ3วันเลยใน1ปีก็ได้เจอเขาแค่นั้นเลยครับคือตอนที่เจอเขามีการมาพูดคุยอะไรกับเราเพจมากกว่าตัวการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอ่ะ
เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรกับหนูจริงเหรอเขามีทักชวนไหมเขามีทักชวนเขามีทักชวนชวนเราไหมคือหนูอาจจะไม่น่าครบหรือเปล่าเขามีทักชวนให้ไปร่วมหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่มีนะครับคือร่วมเป็นอย่างอื่นหรือท่าอื่นท่าพวกผู้บริหารของคนอื่นเลยไม่มีเลยครับอันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือไม่มีจริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยคุยอะไรกับหนูเนี่ยพอทราบเรื่องค่ะสิ่งที่เราร้อนใจที่สุดคือเรื่องอะไรเอ่ยเพราะว่าแฟนๆมากกว่าครับจริงๆรู้สึกว่าแบบเราห่วงความรู้สึกของแฟนๆด้วยแล้วจริงๆเราเป็นห่วงผู้เสียหายทุกคนด้วยมากกว่าครับผมไม่อยากให้ทุกๆคนเข้าใจผิดแล้วก็อยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรในเคสของพีทนะครับเห็นว่าเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดได้หมดเลยครับจริงๆยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารทางการเงินตัวสัญญาเองหรืออะไรทุกๆอย่างพี่สามารถดีแคลร์สิ่งนี้ได้หมดเลยครับคือตอน1ปีที่แล้วที่เรารับงานกับเขาค่ะเราได้รับฟีดแบคมั้ยคะว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยมันมีปัญหาอะไรหรืออย่างเงี้ยมีแฟนๆเข้ามารีแอคกับเรามั้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือในตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเขามีแบบผู้เสียหายอะไรไหมมีแบบร้องเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีไหมได้เคยรับทราบบ้างไหมคือถ้าส่วนตัวนะครับผมไม่ถ้าส่วนตัวพี่ไม่รู้นะครับแบบไม่ได้รับทราบไม่ได้มีอินบ็อกซ์หรือว่าได้ส่วนตัวมาหาใช่ก็ไม่ได้มีส่วนตัวมาหาหรืออาจจะมีแล้วเราพี่อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อ่านคือแปลว่าเรายังไม่มีรับสารในช่วงเวลานั้นอะว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเนี้ยมันมีปัญหามีคนเสียหายคือตอนนั้นอะเราไม่ได้รับรู้เรื่องนี้คือมันผ่านวันปีครึ่งแล้วด้วยพี่รู้สึกว่ามันไม่มีนะครับคือถ้ามีทางทีมพี่ว่าอาจจะต้องแจ้งผ่านทางบริษัทไปทางบริษัทก็จะแจ้งพี่กลับมาทีแล้วแต่ว่าเท่าที่พี่รู้นะครับก็คือไม่มีครับได้คุยกับคุณทนายของตัวพีเองหรือยังว่าของเคสของเราค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมหรือเราต้องทำอะไรบ้างในแง่ของทางกฎหมายอะไรเงี้ยคือพี่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่ทำได้ตอนนี้คือให้ความร่วมมือกับทางกฎหมายนี่แหละครับผมถ้าอยากได้ข้อมูลหรือจริงๆอยากได้อินโฟเมชันอะไรต่างๆจากตัวพีเองพี่ก็สามารถให้ได้ครับผมแล้วก็ยินดีมากๆด้วยครับแปลว่าตอนนี้เรายังมีเอกสารตัวนั้นที่เราทำสัญญากับเขาว่าในสัญญามันระบุอะไรบ้างมีครับมีเอกสารทั้งหมดเลยครับในการรับงานนะคะหลังจากนี้มันมีส่งผลกับเราไงบ้างการจะรับงานใครการจะร่วมงานใครการจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลยังไงบ้างจริงๆพี่ว่าทุกครั้งที่พี่รับพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ในส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็จะเลือกสินค้าที่ตัวพี่เองรู้สึกว่าอย่างแรกคือเลยคือพี่ชอบแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่โอเคกับสินค้านั้นๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเช็คตามระบบกฎหมายทั้งหมดที่พี่บอกนี่แหละครับผมว่าจดทะเบียนบริษัทยังไงบริษัทคุณจดโดยชอบทำไหมสินค้าคุณผ่านมาตรฐานอะไรบ้างแล้วถ้าสมมติตัวพี่โอเคแล้วมันตรงกับความชอบพี่ก็จะรับสิ่งนั้นครับผมส่วนในเรื่องของความระมัดระวังพี่ว่าพินมันก็คงมากขึ้นแหละครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมี policy ต่างๆในบริษัทที่เราก็คงจะรัดกุมสิ่งนี้ให้มันแน่นขึ้นครับผมแล้วก็เลือกรับงานที่เราอาจจะลงไปดูดีเทลกับสิ่งนี้มากขึ้นด้วยครับตอนที่มีการคุยกันที่ไปออกคิวต่างๆกับเขาอะครับตอนฟังมันมีเอ๊ะหรือว่ามีสงสัยอะไรยังไงบ้างไหมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวโครงสร้างต่างๆของเขาคือทางตัวบริษัทเองอันนี้พีไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับคือจริงๆแล้วตัวพีเองพีพรีเซนต์สินค้าจริงๆแล้วก็อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว product จริงๆเราก็จะไม่พูดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เราจะไม่พรีเซนต์สิ่งนั้นเลยครับผมอันนี้คืออยู่ในข้อสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยครับตอนนั้นปรับแก้เยอะไหมครับที่บอกว่ามีการปรับแก้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เราต้องพูดนะครับสคริปต์ใช่ไหมครับก็ปรับแก้เยอะไหมก็ต้องถามผู้จัดการแป๊บนึงนะส่วนใหญ่จะแก้ส่วนใหญ่คือพี่จะช่วยดูให้อยู่แล้วจริงๆที่เขาให้พูดคุณสมบัติของสินค้าคือตามงานวิจัยตามเอกสารหมดเลยไม่เราไม่ได้แก้ส่วนนั้นมันมีบ้างที่แบบให้อวยผู้บริหารอะไรเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเราขอพูดอยู่บนพื้นฐานความเป็นตัวน้องแล้วกันนะอะไรแค่นั้นค่ะส่วนเรื่องแบบชวนถามธุรกิจโครงสร้างอะไรในพาร์ทของ PP ไม่เคยมีการพูดถึงสิ่งนี้เลยเราเลยไม่ต้องปรับแก้ไม่มีอยู่แล้วค่ะคือในพรีเซนเตอร์หลายๆคนของเขาอะค่ะมันจะมีเรื่องของการที่ต้องมาโฆษณาขายของผลิตภัณฑ์เรายอดขายเท่าไหร่อันนี้ในตอนนั้นอะ
สคริปต์มันมีไหมคะพี่ไม่มีค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นวันเปิดตัวครั้งแรกสินค้าครั้งเดียวค่ะค่ะแล้วไม่เคยไปร่วมงานอะไรเลยค่ะเรื่องเท่านั้นเรื่องที่เราไม่สบายใจที่น้องไม่สบายใจเนี่ยตอนนี้บิวกิ้นอยู่ต่างประเทศได้คุยกับบิวกิ้นบ้างไหมปรึกษาครับมีมาสองคนมากต้องได้ปรึกษาจริงบิวกิ้นไหมเพราะปกติแล้วเรามีปัญหาบิวกิ้นมากนะครับเราตลอดครับวันนี้เราปรึกษาไว้ก่อนที่จะออกมาแถลงปรึกษาไหมจริงๆก็เข้าไปทางทีมไปคุยพี่อ่ะต้องไม่ขอโทษครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆก็มีการคุยกันตลอดเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เราจะออกมาชี้แจงอันนี้บิลกินก็ได้คุยได้ครับเขาให้คำแนะนำยังไงมากขึ้นสำหรับตอนนี้คือจริงๆเขาตามใจพีนี่แหละครับเขารู้สึกคือพีเองพีรู้สึกพีไม่สบายใจมากกว่าแล้วพีรู้สึกว่าแบบพีอยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าพี่ก็ไม่สบายใจจริงๆครับพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับบิลกินเขาก็กำลังใจเรายังไงกำลังใจเหรอครับเขาก็บอกสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าขอบคุณค่ะพี่ฝากอะไรยังไม่มีอะไรยังไม่มีพี่เบรกอะไรมาในรายการยังพีใช่ไหมพี่ถึงพี่ค่ะยังไม่มีใช่ไหมคะก็ถามว่ามีไหมอาจจะเป็นรวมๆมากกว่าครับผมแต่ถ้าตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการพูดถึงแบบดาราศิลปินอะไรอย่างงี้ตามคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าแบบจริงๆแล้วแบบจริงๆสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจจริงๆในคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ในฝั่งของพี่นะครับคือการที่เขาพูดว่าแบบเหมือนดาราศิลปินคือตั้งใจเพื่อแบบทำให้คนเชื่อถือหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบทุกๆงานที่พี่ตั้งใจคือพี่ตั้งใจทำจริงๆแล้วก็พี่ทำมันด้วยความรักของพี่จริงๆครับผมพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบในมุมของเราอะค่ะในวันนี้มันมีผู้แชร์ข่าวออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีแบบจากสถานการณ์ต่างๆในมุมของเรารู้สึกยังไงคะมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะในมุมของเรารู้สึกไงใช่เสียใจครับจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนที่เรารักหรือใครก็ตามเลยก็พี่ก็รู้สึกว่าพี่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้จริงๆครับเราเมื่อกี้น้องบอกว่าเราทำงานด้วยความรักพอทำงานด้วยความรักเนี่ยน้องคิดยังไงกับครั้งแรกที่พอลติดต่อกับน้องมาสุดท้ายมันกลับเป็นเรื่องคนละเรื่องและการนี้มีทั้งผู้เสียหายและอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากการกระทำครั้งนี้หนูคิดยังไงขอใหม่ได้ไหมหนูคิดยังไงกับเหตุการณ์หนูบอกหนูทำงานด้วยความรักใช่ไหมฮะแล้วครั้งนี้พี่ถามหนูว่าหนูทำงานด้วยความรักเนี่ยหนูคิดยังไงกับการที่บอสเขาติดต่อหนูมาพอสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนี้มีทั้งผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายจำนวนมากและหรืออาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วจากธุรกิจเขาจากธุรกิจเขาก็เสียใจครับพี่เสียใจแล้วก็คือจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกแล้วครับคงไม่แบบคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าก็เนี่ยแหละครับคงเป็นสิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ในการรับงานครั้งหน้านะครับแล้วก็จริงๆแบบไม่เคยคิดว่าอยากจะให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเลยคือเหมือนตอนนั้นพี่ก็เช็คดีๆรายละเอียดอะไรเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่คือณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ไม่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมทางบริษัทของเขาได้หรือกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆของบริษัทเขาได้เลยจริงๆพี่ก็อย่างที่บอกครับมีหน้าที่พรีเซนต์แค่ตัวโปรดักต์จริงๆตามสัญญาเลยครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนเทคแอคชั่นเร็วเหมือนกันไม่ทำเองโดยที่ไม่โดนกดดันอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้โดนกดดันจากอะไรเลยเราออกมาเองได้เลยแสดงว่าไม่จริงๆก็ไม่มีกดดันตัวเองยังไม่มีใครกดดันพี่ก็ยังไม่มีใครกดดันพี่แต่พี่กดดันตัวเองพี่รู้สึกว่าอยากจะคือถ้าช่วยเหลือสังคมได้ส่วนเล็กๆพี่ก็อยากจะทำครับอย่างคนอาจจะมองว่าเขาใช้ความที่เราเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาหลอกคนอื่นเพื่อแบบมาร่วมทุนกับเขาเรารู้สึกคือจริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่อยากให้คนมองภาพศิลปินดาราเป็นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วตั้งใจเพื่อมาหลอกตั้งใจเพื่อมาดึงดูดเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าดีสำหรับศิลปินตัวสำหรับตัวเพลงนะครับพี่ตั้งใจทำงานทุกงานอย่างที่พี่บอกแล้วก็พี่ทำงานด้วยความรักจริงๆกับหน้าที่ที่พี่ทำพอมีคนได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้พี่ก็รู้สึกเสียใจจริงๆครับแล้วเ
แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พิมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็พิมไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนๆดีอยู่แล้วด้วยครับได้ติดต่อกลับไปหาบริษัทนี้บ้างไหมไม่มีเลยครับหลังจากหมดสัญญาแล้วพีก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรกับเขาต่อเนื่องถูกไหมลูกไม่มีเลยครับคือไม่ได้ต่อสัญญาด้วยแล้วก็ไม่ได้มีติดต่ออะไรเลยครับพี่ขออนุญาตถามทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไม่ต่อเขาไม่ติดต่อหนูมาโอเคนะใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้พอน้องครับพี่ที่น้องได้พอแถลงข่าวเสร็จแล้วน้องสบายใจไหมก็สบายใจนะครับเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีโอกาสอธิบายไงมากกว่าแล้วก็จริงๆอยากออกมาพูดตรงนี้ประเด็นหลักจริงๆคืออยากจะมาช่วยเหลือหมายความว่าช่วยเหลือการให้ข้อมูลต่างๆด้วยครับผมอยากจะเป็นส่วนเล็กๆที่พี่บอกเลยว่าในการช่วยเหลือไม่รู้ภาษาพูดยังไงก็เป็นช่วยเหลือถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือใช่ครับถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรพี่ก็ให้พี่ยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดครับผมตอนนี้ที่อังกฤษประมาณไม่ได้ว่าเขาตอนนี้อังกฤษประมาณนี่คือการถามที่จะเป็นแบบเราอยากจะบอกอะไรกับบิวกิ้งมาที่เราจะไม่ต้องห่วงตรงนี้ตั้งใจเรียนไปคาดรักน่ามากกว่านี้เดี๋ยวจะถามวันเกิดบิวกิ้งเลยนะถามวันเกิดเขาบ้างคะวันเกิดผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาจะไปถามวันเกิดยังไงคะพอไหมประมาณนี้แหละพอโอเคพี่ขอบคุณมากลูกได้แล้วขอบคุณค่ะ